สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านพบกับรายการกล้าดีวาไรตี้ทางช่อง DMC ช่องนี้ช่องเดียวครับหลายๆท่านคงได้มีโอกาสได้รับชมละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องแชมป์ชีวิตจากรัตนพลสวรพินไปแล้วนะครับและเรื่องนี้คือเรื่องจริงแสนจริงที่ได้ถ่ายทอดสู่สายตาคนดูทั่วโลกหลายๆคนดูจบแล้วมีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตไปในทางเส้นทางธรรมหลายๆคนมีกำลังใจที่จะประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้นและสำหรับวันนี้หลายๆท่านคงจะอยากชมเบื้องหน้าเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องแชมป์ชีวิตว่าทำงานกันหนักหนาสาหัสขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับว่าแชมป์ชีวิตจะทำให้ทีมงานเป็นแชมป์ได้หรือเปล่าอีแม่ขอข่อยเฮียนต่อปอหาเด้อคันข่อยอ่านออกเขียนได้สิได้ทองบทขอบวชเป็นผ้าสิได้บวชให้แม่เด้อเกิดเป็นชายวิชาเป็นทรัพย์เพิ่นจังนับถือหน้าถือตาบรรพชาสมมติคือบวชจากเรื่องจริงแสนจริงของรัตนพลสวรพินนะครับที่เราได้ถ่ายทำหรือถ่ายทอดเป็นเรื่องของละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องนี้เราอยากจะให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมที่ได้รับชมเรื่องราวชีวิตอันเข้มข้นของรัตนพลสวรพินหรือว่าไอโบที่ทุกคนรู้จักเนี่ยนะครับด้วยความที่การพลิกชีวิตจากการเป็นนักมวยต่อสู้ชีวิตเพียงแค่ต้องการจะช่วยแม่ปลดหนี้ภาระหนี้สินต่างๆแล้วเดินทางไปสู่เส้นทางของแชมป์โลกที่คนทั่วโลกได้รู้จักเขาในนามนักมวยระดับโลกเลยทีเดียวแล้วก็พลิกชีวิตไปสู่การเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเรื่องราวยิ่งเข้มข้นเข้าไปใหญ่เมื่อวิถีชีวิตของการครองเรือนหรือการมีภรรยามีลูกมีบุตรเนี่ยไม่ทำให้การเดินทางของชีวิตนั้นราบรื่นกับลำบากยิ่งขึ้นทั้งภาระหนี้สินที่พอกพูนทับทวีคูณขึ้นมาอีกไหนจะเรื่องราวของพ่อและแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดที่เรายังต้องดูแลหรือว่าตอบแทนพระคุณท่านหลายอย่างที่นำไปสู่ความกดดันชีวิตของรัตนพลสวรพินเนี่ยคิดว่ามันอาจจะคล้ายๆกับเรื่องจริงแสนจริงของอีกหลายๆคนเพียงแต่ว่าสถานการณ์ที่เราได้เจอหรือว่าการดำเนินชีวิตบางอย่างอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะใช้ชีวิตของการเป็นพนักงานในบริษัทห้างร้านหรือบางคนอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจบางคนอาจจะเป็นเจ้าของเป็นลูกจ้างเป็นคนงานอยู่ในโรงงานหรือในที่ต่างๆก็ตามแต่คิดว่าหลายท่านคงจะได้เจอเรื่องราวคล้ายๆกันไม่ว่าจะมีสามีมีภรรยามีบุตรมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูหรือการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างหรือการไม่เข้าใจกันในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่เราเคยส่งเสียดูแลมีอยู่อาจจะมีสักครั้งนึงในชีวิตที่เราไม่สามารถส่งได้เหมือนเดิมหรือว่าตอบแทนพระคุณท่านยังไม่ดีในบางอย่างเราคิดว่าเรื่องราวของรัตนพลสวรพินเนี่ยจะสามารถสะท้อนกับเรื่องจริงของหลายๆท่านได้เป็นอย่างดีแต่สุดท้ายแล้วมันมีบทเรียนมีทางออกชีวิตที่ไปเดินไปสู่ทางตันหรือว่าตกไปสู่ความหายนะหรือความเจ็บปวดของชีวิตก็ตามแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันมีเส้นทางชีวิตที่ทำให้เราได้เลือกในทางที่ดีงามก็ได้ก็จะกล้าไปสู่วัยที่เริ่มโตละหลังจากที่ตอนเป็นเด็กๆต่อสู้เป็นนักมวยหาเงินหาปลากระป๋องหาอาหารไปช่วยเหลือที่บ้านเมื่อไอโบหรือรัตนพลสวรพินได้เติบโตขึ้นกับวงการมวยที่มีคุณครูในสมัยที่เรียนประถมเนี่ยช่วยผลักดันให้ไปก้าวไปสู่วงการมวยไทยเนี่ยโบก็เริ่มเห็นแล้วว่านี่คือทางมาแห่งทรัพย์นี่คือเส้นทางนึงที่เขาจะสามารถช่วยเหลือทางบ้านได้และมันอาจจะเป็นทางมาของการช่วยปลดหนี้ให้กับที่บ้านได้ด้วยนี่จึงเป็นพาร์ทของการต่อสู้ชีวิตหลังจากที่ได้ร่ำเรียนหนังสือหนังหามาแล้วได้โอกาสที่ดีไปสู่การเป็นนักมวยได้เห็นช่องทางของการทำมาหากินการประกอบอาชีพอีกด้านหนึ่งนั่นคือการเป็นนักมวยเขาจึงได้พบแล้วว่าเส้นทางนี้มันนำไปสู่การที่เขาจะสามารถหาทรัพย์สินหาเงินทองไปช่วยปลดหนี้ให้กับที่บ้านได้แม่ไปใส่หนีเจ้าไว้หน่อยก็ได้แม่ย้อนเส้นเขามาส่วนเจ้าในแม่ทนเอาแป๊บเดียว
เดี๋ยวผมจะต่อยมวยใส่หนีแม่เองโดยวิถีของคนอีสานเนี่ยเนื่องจากชีวิตเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นสภาพดินฟ้าอากาศที่แห้งแล้งที่ร้อนระอุแต่คนอีสานมีวิธีการให้แง่คิดตัวเองในด้านบวกคือมองทุกอย่างในด้านดีมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะเราจึงดึงความเป็นคนอีสานเนี่ยของรัตนพลสวรพินเนี่ยมาเล่าเรื่องราวในละครของเราให้มีความสนุกสนานมีความสดใสร่าเริงเรื่องที่มันแย่จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่แต่มันแย่เพราะเราไปคิดเองมากกว่าเราก็จะเล่าเรื่องที่ดูลำบากดูแย่ๆนั้นกลายเป็นเรื่องสนุกคิดบวกไม่ว่าจะเป็นการไปตักน้ำการต่อสู้ชีวิตในวัยเด็กการที่จะต้องไปขุดหน่อไม้ไปหาปลาเรื่องนี้เราอยากจะสะท้อนให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเรื่องเล่าต่างๆที่มันจะดูลำบากในการดำรงชีวิตของรัตนพลสวรพินหรือคนทั่วๆไปก็ตามแต่ถ้าเรามองในด้านบวกมองให้มันเป็นกำลังใจมองให้มันเป็นความสุขตราบใดที่เรายังต้องเจอเราก็จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตกับภาระหน้าที่หรือการงานที่เราจะต้องเจอกับมันแค่นี้เราก็จะมีความสุขในการดำรงชีวิตแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคในการเล่าเรื่องผ่านชีวิตของคนอีสานที่ต้องทำมาหากินด้วยความยากลำบากแม่จึงเป็นคนดีใจโอ้โหเฮ้ยลูกเงินก้อนนี้แม่ไปใส่หนีเบิดนะแม่ตายลูกพ่อเศร้าเราได้นี่ผมจะหาให้แม่หลายกว่านี้นั่นจะยินบ่สบายมากล่ะเศร้าติเศร้าเศร้ากินเราขาวกินเราสีเอ้ยเนาะโอ้ยลูกแม่เอ้ยเก่งแต่ว่าเออนี่จะใส่หนีหมดเลยเหลือก็เก็บไว้ใส่เองโอ้ยพอเรื่องราวเข้มข้นไปสู่ชีวิตของการปลดหนี้ได้แล้วรัตนพลสวรพินก็ก้าวเข้าสู่วงการมวยโลกซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งที่เขาต้องเรียนรู้นั่นก็จะเป็นทางมาของเงินหรือทรัพย์สินอีกมากมายมหาศาลและที่สำคัญเป็นทางมาของชื่อเสียงกิตติยศและการเผยแพร่ชื่อเสียงของคนไทยผ่านมวยโลกได้เช่นเดียวกันรัตนพลสวรพินก็เลยเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกในนามแชมป์โลกเช่นเดียวกันครับจึงเป็นการเล่าเรื่องราวที่ไปตามลำดับแล้วก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่มีขึ้นมีลงเป็นเรื่องจริงและวัฏจักรจริงของมนุษย์ที่เมื่อใดที่เราพุ่งสู่จุดสูงสุดของชีวิตก็ไม่แปลกที่เราจะหนีไม่พ้นคือการตกลงมาสู่ห้วงเหวหรือดิ่งแห่งเส้นทางที่อาจจะต่ำหรือแย่ก็ได้อยู่ที่ว่าดำเนินชีวิตอย่างไรในวินาทีนั้นไอโบเมื่อเป็นแชมป์โลกได้อย่างเต็มที่ก็ตกลงมาสู่จุดที่ต้องหาทางเดินของชีวิตอีกด้านนึงเมื่อหลายๆคนไม่เข้าใจเมื่ออายุไขก็เริ่มมากขึ้นชีวิตจะเดินทางไปอย่างไรแกเนี่ยฝีมือตกแล้วฉันจะบอกให้ไปหาอาชีพอื่นทำซะเถอะไปเจ๊นี่แกอย่ามาทำกับฉันอย่างนี้นะไม่เคยมีใครมาทำกับฉันอย่างนี้เลยแกออกจากข้าจะมาเดี๋ยวนี้แล้วก็เอาลูกกับเมียแกออกไปด้วยไปสิอยากจะบอกหลายๆท่านว่าเราอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่มันเข้ามาสัมผัสในชีวิตลาภยศสรรเสริญสุขทุกมันมีมาในชีวิตทุกๆคนอยู่แล้วเกิดแก่เจ็บตายทุกคนหนีไม่พ้นแต่สุดท้ายแล้วเราจะได้โอกาสเช่นเดียวกับไอโบหรือเปล่านั่นก็คือเส้นทางธรรมที่วิ่งเข้ามาหาเขาก็ต้องบอกคุณผู้ชมได้ว่านี่คือบุญเก่าของรัตนพลสวรพินจริงๆที่โชคดีที่ได้กัลยาณมิตรที่ดีจริงๆอย่างพี่ตู่จึงเป็นอีกด้านนึงของชีวิตที่อยากจะให้คุณผู้ชมอย่าดูเบากับกัลยาณมิตรที่อยู่ข้างๆเรากัลยาณมิตรที่คอยส่งเสริมให้เราเนี่ยเดินไปสู่ทางสว่างเดินไปสู่เส้นทางธรรมเรียกว่าจะบอกว่านี่คือที่สุดของชีวิตที่พลิกผันจากด้านมืดไปสู่ด้านสว่างเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เจอยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยน้อยมากหรือว่าเราจะเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเราเองก่อนก็ได้ไอโบจึงได้เจอพี่ตู่ที่ได้ช่วยชีวิตเข้ามาเพื่อพลิกชีวิตจากด้านมืดไปสู่ด้านสว่างพอมาถึงจุดนี้เนี่ยอยากจะย้อนกลับไปสู่วินาทีที่โบเสียใจที่สุดหรือย่ำแย่ที่สุดในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการถูกไล่ออกจากค่ายมวยที่เขาอยู่มาตลอดความผิดหวังที่ทรัพย์สินเงินทองก็ล่อยหลอลงไป
หรือพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจลูกชายว่ารักเมียมากกว่าเหล่านี้ก็เป็นเรื่องปกติที่หลายๆคนอาจจะเจออยู่แล้วครับเช่นแบบเมื่อเรามีภรรยาความสำคัญเราก็ต้องให้กับภรรยาและลูกและบุตรขณะเดียวกันพ่อแม่ก็ย่อมจะน้อยใจหรือบางทีถ้าเราให้ความสำคัญกับพ่อแม่มากเกินไปภรรยาก็อาจจะน้อยใจว่าเธอรักพ่อแม่มากกว่ารักฉันเหรอก็มันก็เป็นเรื่องจริงที่คิดว่าหลายท่านคงจะเจอแต่ถ้าทุกส่วนอยู่ในความพอดีมันก็จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขผมว่าแกเอาจะฆ่าจะไปอย่างนี้แล้วก็เอาลูกกับเมียแกเอาไปด้วยไปสิลูกก็รักพี่ลูกชัวไปเสียเติมเมียกับแม่ไปซะว่าต้องมาอยู่ว่าต้องมาบ้านกูเด้อว่าต้องมาคอยเฮียนต่อปอหาเด้อคันคอยอ่านออกเขียนได้สิได้ทองบทขอบวชเป็นพระสิได้ไปเจอแม่เด้อสวัสดีครับผมไม่น้อยประเสริฐพลพอบงเพชรยินดีรับใช้ครับคือพี่อยากจะเป็นเจ้าภาพงานบวชแต่ว่ายังหาคนบวชไม่ได้เลยอ่ะน้อยอยากจะบวชพระบ้างไหมล่ะได้ครับพี่ความภูมิใจหรือความสุขอีกในรูปแบบหนึ่งที่ทีมงานละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเนี่ยได้กลั่นกรองและคัดสรรมาสู่เรื่องราวของแชมป์ชีวิตหรือรัตนพลสวรพินและที่สำคัญสิ่งที่เป็นแก่นของมันก็คือการได้ออกบวชการได้ตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองจากคารวาสไปเป็นพระสงฆ์นี่ก็คือซึ่งหลายๆคนก็จะมองว่าโอ้ไม่มีเวลาฉันแต่งงานแล้วฉันก็ต้องอยู่กับลูกกับเมียฉันมีงานทำงานฉันเยอะมากตอนนี้เจ้านายกำลังให้ตำแหน่งดีหน้าที่การงานดีจะไปบวชได้ยังไงด้วยข้อแม้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันมาปะทะกับตัวเราเราก็จะลืมไปว่าสิ่งที่เราควรจะทำคืออะไรโดยเฉพาะการเกิดเป็นชายไทยชายพุทธที่ควรจะได้บวชรัตนพลสวรพินได้ตัดสินใจบวชในครั้งนี้เนี่ยแม้ว่าภายใต้การบวชนั้นอยู่กับความกดดันความทุกข์ของชีวิตที่หาทางออกไม่ได้แต่ผมก็ว่านี่ก็ดีแล้วล่ะที่เขาได้เดินทางเข้าไปสู่เส้นทางธรรมแล้วก็ได้บวชอย่างน้อยสิ่งที่เขาจะได้ทำคือการได้บวชทดแทนคุณของบิดามารดาและก็ทำได้จริงๆด้วยโจทย์ที่ยากสำหรับเราและทีมงานทุกคนก็คือการที่จะดึงหรือถ่ายทอดการเป็นนักมวยไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือว่ามวยโลกเนี่ยมวยสากลเนี่ยออกมาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันต้องเรียนตรงๆว่าพวกเราในทีมงานไม่มีใครเป็นนักมวยกันเลยนะครับก็ใช้ชีวิตในฐานะผู้ที่สร้างสื่อมาตลอดเกือบทั้งชีวิตเมื่อเราต้องได้ไปทำชีวิตของนักมวยเนี่ยเราก็จะว่าเป็นการบ้านที่ยากมากเพราะว่าเราจะต้องดึงแก่นความเป็นนักมวยออกมาให้ได้กระเทาะออกมาให้ชัดเจนนอกเหนือจากการที่ได้สัมภาษณ์และพูดคุยกับพี่โบแล้วเนี่ยหรือรัตนพลสวรพินถึงชีวิตหรือวิถีของการเป็นนักมวยเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราก็ได้โอกาสที่ดีจากพี่อ้อยจิรวดีอิสรังกูลณอยุธยาที่มาช่วยกำกับช่วยเราเพราะว่าพี่อ้อยก็ค้ำวอร์ดกับการต่อสู้ของการเป็นนักมวยมาระดับหนึ่งเราก็เลยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเยอะพอสมควรและนอกจากนั้นเราก็ต้องหานักแสดงที่พร้อมที่จะทุ่มเทเวลาแล้วไปเรียนรู้การเป็นนักมวยหรือว่าไปเรียนรู้ท่าทางต่างๆของการเป็นนักมวยให้ได้เนี่ยมันก็โชคดีที่เราได้เจอน้องตุ๊กที่น้องตุ๊กให้เวลากับการที่จะไปอยู่ในค่ายมวยไปเรียนรู้ท่าทางหรือการเป็นนักมวยช่วยเราทำให้การทำงานค่อนข้างจะง่ายขึ้นเมื่อทุกอย่างมาถึงวันถ่ายทำและนอกจากถ้าถามว่าในฐานะของตัวผมเองแล้วเนี่ยอาจจะไม่สามารถจะขึ้นไปเป็นนักมวยหรือทำให้นักแสดงเห็นว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่เราเข้าใจความรู้สึกของการเป็นนักมวยในแต่ละฉากได้ว่าอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครหรือว่าความเป็นอาชีพของนักมวยเนี่ยณเวลานี้รู้สึกยังไงความที่จะอยากก้าวจากเวทีมวยไทยขึ้นไปสู่มวยสากลมันจะเป็นยังไงอันนี้เราทำการบ้านได้อย่างไม่ยากแล้วเราก็เข้าใจในตัวละครดีอยู่แล้ว
แต่เวลาถ่ายทำเนี่ยเราใช้เวลาเดียวก็คือเกือบ2ชั่วโมงเรียกว่าพระเอกของเราเนี่ยต้องชกตั้งแต่หัวค่ำไปจนถึงดึกเลยชกเปลี่ยนกางเกงเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนกางเกงชกเปลี่ยนคนชกมันคือความอึดนะครับอึดที่จะต้องอยู่บนเวทีนั้นเอาเป็นว่านักกีฬาถ้าจะต้องออกกำลังกายหรือจะต้องวอร์มร่างกายอย่างมากก็ไม่เกิน30นาทีก็ถือว่าเราหนักแล้วหรืออย่างมากก็1ชั่วโมงแต่ตุ๊กต้องขึ้นไปชกกับนักมวยหลายๆคนใครเดียวกันไม่ใช่แค่ชกแล้วไปตามอารมณ์ของตัวเองมันยังต้องอยู่ภายใต้อารมณ์และคาแรคเตอร์ของตัวละครและการถูกกำกับหรือคอนโทรลโดยบทละครและผู้กำกับด้วยก็ยากขึ้นอีก 2-3 เท่าตัวฉันบอกว่าทำงานในครั้งนี้สนุกครับมันเป็นอีกรูปแบบนึงอีกด้านนึงที่เราได้เรียนรู้ว่าโอ้โหแล้วถ้าเป็นนักมวยที่เขาต้องชกตั้ง5ยก10ยกก็อึดจริงๆนี่เรียกว่าของเราเนี่ยทำงานชกมากกว่า10ยกอะครับแล้วก็เปลี่ยนคู่ต่อสู้เนี่ยมากกว่าคนหนึ่งแน่นอนคืออย่างน้อยที่เห็นในละครของเราก็เกือบ 4-5-6 คนที่เข้ามาสู่วงการต่อสู้ในมวยที่ให้เราได้ถ่ายทำกันนี่จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสนุกแล้วมีความสุขที่จะได้ลองทำวิถีชีวิตอีกด้านหนึ่งของการเป็นนักมวยเรากลับรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอโจทย์ยากๆเพราะว่ามันทำให้เราได้คุยกันมากขึ้นให้เราได้คิดมากขึ้นและให้ยิ่งเจอโจทย์แปลกๆหรือว่าความยากความหินแค่ไหนพวกเราก็ยังมีความสุขการทำงานละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกได้รับชมกันครับสิ่งหนึ่งที่ยากมากก็บอกว่ายากมากใส่กอไก่หลังสระอาเยอะๆเพราะว่าละครเรื่องนี้มันเป็นละครของเขตที่เกิดคือที่ภาคอีสานเราต้องหาดารานักแสดงที่พูดอีสานได้ที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวของโบ้หรือน้อยในละครเนี่ยครับพ่อแม่ก็ต้องพูดอีสานได้ตัวโบ้เองก็ต้องพูดอีสานได้ด้วยแล้วนอกจากนั้นดาราที่จะนักแสดงที่จะมาเล่นเป็นพระเอกของเราเนี่ยนอกจากพูดอีสานได้แล้วก็ต้องเป็นนักมวยด้วยมีเวลาไปฝึกมวยไทยมีเวลาไปฝึกตั้งการ์ดแบบมวยสากลแล้วก็แสดงอารมณ์ถ่ายทอดความรู้สึกเศร้าเสียใจดีใจทุกตามความเป็นนักแสดงมืออาชีพและที่สำคัญก็คือเราจะต้องหาซึ่งต้องอยู่ในคนเดียวกันนะครับนักแสดงที่สามารถโกนหัวคือโกนผมได้จริงเพื่อที่จะเข้าฉากเตรียมตัวจะบวชเนี่ยพอเรามานั่งคิดจะเอาใครมาเล่นอะไรมันยากอ่ะมันอาจสมมติว่าคนนี้ยอมโกนหัวแต่พูดอีสานไม่ได้ก็ต้องไปฝึกพูดคนนี้พูดอีสานได้เล่นมวยไทยได้ไปฝึกมวยสากลได้แต่ไม่อยากโกนหัวเราก็ต้องไปจ้างช่างเอฟเฟคที่มันต้องมาแต่งผมใหม่ซึ่งบางทีอาจจะไม่เนียนไม่สมจริงหรือมันอาจจะเสียเวลาในการทำงานกว่าจะทำให้ศีรษะเรามีผมเต็มไปหมดแล้วต้องให้กลายเป็นศีรษะที่ไม่มีผมเนี่ยคงต้องจ้างช่างเอฟเฟคค่าตัวมหาศาลตัวพระเอกเนี่ยเป็นตัวที่หายากมากครับมันไม่ง่ายสำหรับที่จะไปเอาดารามาโดยเฉพาะเนื่องจากว่าน้องๆนักแสดงที่เป็นพระเอกหรือนางเอกหรือนักแสดงทั่วไปเนี่ยเขายังมีภาระงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเขามีเวลามาถ่ายให้เรา2วันหรือ3วันก็ตามแต่แล้วถ้าเขาต้องโกนผมแล้วพรุ่งนี้เขาจะไปทำงานต่อได้ไหมถ้าเขายังถ่ายละครทิ้งไว้อยู่ซึ่งยังมีผมทรงนั้นมันก็ยากแล้วที่จะไปเอาใครมาเล่นตัดสินใจโทรหาน้องตุ๊กเนี่ยต้องบอกว่าโชคดีมากที่หลังจากที่ตุ๊กฟังเงื่อนไขจากเราเนี่ยตุ๊กใช้เวลาตัดสินใจประมาณ24ชั่วโมงคือตุ๊กก็ต้องวางสายแล้วก็ไปคิดสระตะมากมายหรือปรึกษาไปทั้งคุณพ่อคุณแม่ผู้จัดการหรือคนที่เขารู้จักว่าจะยังไงแล้วก็โชคดีต้องบอกว่าเป็นล็อกบุญของตุ๊กที่ในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยตุ๊กยังไม่มีละครที่ถ่ายต่อเนื่องกันอยู่คือถ่ายทิ้งไว้ก่อนแล้วเว้นไว้แล้วมาถ่ายในเดือนหน้าอะไรเงี้ยก็โชคดีตรงนี้ยังไม่มีละแต่ว่าการต้องโกนหัวหรือโกนผมเลยเนี่ยมันเขาอาจจะหางานทำต่อไปไม่ได้เพราะว่าคงไม่มีใครจ้างไอ้คนหัวล้วนๆมาเล่นละครอะไรเงี้ยครับหรือจะไปใส่วิกมันก็คงไม่เนียนเลยเงี้ยผมไก่ชกมวยชิงแชมป์โลกแล้วแม่ชิงแชมป์โลกครับยังไงลูกเร็วๆหน่อยสิแม่เร็วๆนี่วะครับไก่เริ่มมาเชื่อผมนะครับเออเดี๋ยวกูจะตะเวนคนเห็นบด
ทั่วหมู่บ้านเลยไปทั่วทีบเลยเอาหนังจอกจ่อใหญ่บัดไปเลยให้เสียลูกกูผู้เดียวเลยนักมาหำเอ้ยแล้วก็ทีนี้เงินทองก็ไหลมาให้มาดังก็ดังพร้อมแต่ว่าก็เป็นของแม่เนาะเอามาให้แม่คันบ่มีเดี๋ยวๆๆลูกแม่ที่เสียๆเอาเสียๆๆๆเอาลูกสิ่งที่ต้องหาต่อไปคือผู้ที่จะมารับบทเป็นแม่ของไอ้น้อยในละครเนี่ยก็ยากเหมือนกันโชคดีได้แม่น้อยโพงามที่มีเวลามาทำงานให้กับพวกเราแล้วก็แม่น้อยพูดอีสานด้วยเป็นคนอีสานอยู่แล้วแล้วก็เข้าใจวิถีชีวิตของคนอีสานว่าจะต้องทำมาหากินลำบากยังไงต้องดิ้นรนยังไงแม่น้อยถ่ายทอดได้ดีกับบทบาทของตัวละครตัวนี้และอีกคนหนึ่งที่จะต้องหานะครับสวยด้วยคือผู้ชายไหนเห็นแล้วจะต้องปิ๊งเลยสมกับที่นักมวยคนนี้ที่กำลังเริ่มจะมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยไปเห็นเธอเข้าเนี่ยก็ต้องปิ๊งเลยก็ได้น้องเปิ้ลชมัยพรมารับบทเป็นนางเอกและไม่สวยอย่างเดียวต้องพูดอีสานได้แบบธรรมชาติของคนอีสานด้วยเพราะเราไม่มีเวลาไปฝึกครับเนื่องจากว่าขณะที่เราเขียนบทเสร็จแล้วต้องถ่ายทำเนี่ยสั้นมากก็ได้น้องเปิ้ลชมัยพรที่เป็นคนอีสานอยู่แล้วแล้วก็เป็นนางเอกที่ทำงานได้อย่างสุดยอดของมืออาชีพจริงๆก็เลยเรียกว่าเรื่องนี้เอาล่ะทุกอย่างเปิดโล่งและทำให้นักแสดงทุกคนที่เราคัดมาเนี่ยค่อนข้างจะลงตัวน้ำฝนไอ้เฮ็ดยังล่วงเกินน้ำฝนขอให้น้ำฝนเอาโหสิกรรมให้ไอ้เด้อแล้วน้ำฝนสิมางานบวชไอ้บ่ล่ะไอ้หนูโหสิกรรมให้ไอ้เด้ออย่างที่หนูล่วงเกินอ้ายไปหนูขอโทษด้วยฉากที่ประทับใจในละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องแชมป์ชีวิตเนี่ยครับมีหลายฉากแต่ฉากที่อยากจะหยิบยกขึ้นมาเล่าถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ฟังกันก็คือโบเนี่ยพาภรรยาและลูกเนี่ยกลับบ้านหลังจากที่ถูกไล่ออกจากค่ายมวยชีวิตไม่รู้จะไปไหนแล้วชีวิตไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนเนื่องจากเวทีมวยสากลก็เข้าสู่ภาวะของเรียกว่าตกต่ำไปแล้วหนี้สินก็ยังคงมีอยู่เพราะว่าเงินทองที่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยหรือจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามแต่ณวินาทีที่โบเดินขึ้นบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าทุกคนเจอเหตุการณ์คล้ายอย่างนี้แล้วมั่นใจว่าการกลับไปบ้านเราเนี่ยจะเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับเราเนี่ยมันก็คงจะเป็นความรู้สึกเหมือนกับอีกหลายๆคนที่ต้องมาทำงานในกรุงเทพหรือต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ของเราสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เติมเต็มส่วนที่มันเจ็บปวดจากที่ทำงานหรือในกรุงเทพก็คือการกลับบ้านโบจึงหอบลูกหอบภรรยาเนี่ยกลับบ้านไปเรียกว่าไปเอากำลังใจกลับคืนมาจากคนที่บ้านมันเป็นภาพสะท้อนที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเจออย่างนี้หรือบางคนโชคดีอาจจะไม่ได้เจออย่างนี้นะครับแต่จะพูดถึงในละครที่ได้เจอแบบนี้ก็คือความผิดหวังของทั้งสองฝ่ายความผิดหวังของแม่และพ่อที่ลูกเริ่มให้เงินน้อยลงที่ลูกไม่รักพ่อแม่แล้วเหรอใช่แกมีภรรยาแกมีลูกแกก็ต้องรักลูกรักเมียมากกว่ารักแม่ใช่ไหมนี่เป็นหลายครอบครัวผมว่าเจออย่างเนี้ยตัวโบเองก็ยากที่จะอธิบายให้แม่เข้าใจบางทีเราก็ไม่ได้หมายความว่าเรารักใครมากกว่ากันแต่ณสถานการณ์แต่ละอย่างแต่ละครั้งเนี่ยมันยากที่จะบอกฉากนี้จึงเป็นฉากที่ประทับใจตรงที่ว่าถ้าเราเจออย่างโบเนี่ยเราจะทำยังไงหรือว่าถ้าเราเป็นคนที่บ้านของโบเช่นเราเป็นพ่อเป็นแม่ของโบเนี่ยเราจะยังไงกับลูกอ่ะแม่ก็บอกสิแม่กูบอกยังสิล่ะฮะที่กับเมียเนี่ยไฮไลท์เติบกูมาเสื่อมแล้วมาตัวกูเงินทองก็หลายอยู่ซองแต่ละเทื่อได้หลายแสนมึงบ่ไห้ไปมึงไม่ต้องมาอ้อนมาหยังหรอกกูบ่สะออดมึงดอกเดียวนี่ไปไปเลยไปเลยไปทำไหนก็ไปพากันไปเลยมาต้องมองมาแน่หมากูอีกไปเรื่องไปให้ไกลๆเลยมึงน้อยพี่ลูกก็รักดีพี่ลูกซัวไปซะเสื้อเมียกับแม่ไปซะผมคงไม่สรุปว่าใครผิดใครถูกแต่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วเนี่ยลองกลับมาสะท้อนเราว่าเราจะแก้ปัญหากับสิ่งที่เจอยังไงและสิ่งที่เราจะตัดสินใจแก้ปัญหาเนี่ยผมเชื่อว่า
สิ่งที่จะช่วยเราได้ดีที่สุดก็คือลองหาแง่คิดหรือหามุมมองทั้งที่จะได้จากหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือจากกัลยาณมิตรที่อยู่ใกล้ตัวเราก็ตามแต่เนี่ยทุกครั้งที่เราได้ดูฉากนี้หรือว่าแม้กระทั่งเราเขียนบทเองหรือแม้กระทั่งได้ฟังเรื่องจากโบเองเนี่ยเราก็กลับมาสะท้อนที่ตัวเราครับว่าถ้าเป็นเราจะทำยังไงผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านจะมีคำตอบให้กับตัวเองและเชื่อว่าคำตอบนั้นจะนำไปสู่ความถูกต้องและดีงามเพราะนี่มันเป็นเส้นได้ของชีวิตถ้าจะคิดให้แย่และเลวหรือดำไปเลยเนี่ยผมว่าทำได้คิดดูว่าณวินาทีนี้มันสร้างความเจ็บปวดแล้วก็การตัดสินใจในด้านลบได้มากทีเดียวแต่ว่าโบยังมีความเข้มแข็งที่เอาละเมื่ออยู่ที่บ้านไม่ได้ก็ไปต่อสู้ชีวิตในกรุงเทพกับเข้าสู่กรุงเทพหรือกับเข้าสู่ภาวะที่เราคุ้นเคยในวัยโตวัยทำงานก็ไปเริ่มต้นหาช่องทางที่จะประกอบสัมมาอาชีวะต่อไปมันเป็นภาพที่ให้เราได้กลับไปคิดในด้านบวกขึ้นมาขณะเดียวกันเราอย่าลืมที่จะตอบแทนพระคุณพ่อแม่นะครับอย่าปล่อยเวลาให้มันเนิ่นนานเหมือนกับโบที่ทิ้งไว้ตั้ง7ปีกว่าจะเข้าใจกันขณะเดียวกันเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าพ่อกับแม่จะเข้าใจหรือยอมรับในตัวเขาหรือยังผมว่าทำไปเถอะครับยังไงเนี่ยพ่อกับแม่ก็ยังรักเราอย่าทิ้งเวลาอย่าทิ้งช่วงเวลาแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจท่านเลยเนี่ยแล้วถ้าท่านต้องจากเราไปคนที่จะเสียใจมากที่สุดคือตัวเราครับไม่ว่าเราจะเจออะไรเนี่ยจงเอากำลังใจของเราที่มีอยู่ช่วยเราสิ่งที่จะช่วยเราได้ดีที่สุดก็คือบุญที่เราเคยทำมาครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนเสมอว่าบุญจะช่วยให้เราพลิกฟื้นชีวิตได้ดีบุญคือเบื้องหลังความสุขและความสำเร็จเมื่อเราได้นึกถึงบุญอยู่บ่อยๆอย่างต่อเนื่องโอกาสที่เราจะพลาดพลั้งหรือไปเจออะไรที่มันแย่ๆอย่างนี้มันก็จะน้อยลงให้เราหมั่นนึกถึงบุญนะครับเหมือนกับที่เราได้รับคำสอนคำแนะนำหรือสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้บอกกับเรามาตลอดว่าหมั่นนึกถึงบุญอยู่ตลอดเวลาแล้วให้เราได้อยู่ในอู่ทะเลบุญอย่างต่อเนื่องทุกๆวินาทีให้เราอยู่ในบุญเนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขครับกว่าจะมาเป็นละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องแชมป์ชีวิตไม่ง่ายเลยนะครับคุณผู้ชมหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้รับชมเบื้องหลังของละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องแชมป์ชีวิตแล้วก็คงจะปลื้มใจและชื่นใจไปกับทีมงานของพวกเราไม่แพ้คนทำงานทีเดียวนะครับไม่ว่าเราจะทำขั้นตอนใดหรือเหตุการณ์ใดในละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ชมเรื่องราวดีๆผ่านรายการกล้าดีวาไรตี้ได้บุญไปกับเราร่วมกันนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญกับคุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกเลยนะครับสาธุสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าคนเรานะคะมีตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมนะคะตั้งมั่นอยู่ในสตินะคะมีปัญญามีขันตินะคะอยู่ในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเปิ้ลเชื่อว่านะคะทุกคนนี้จะผ่านพ้นนะคะอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะและเปิ้ลเชื่อว่าอีกเรื่องนึงคือความกตัญญูนะคะก็สามารถนะคะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนะคะผ่านพ้นสิ่งที่เลวร้ายไปได้แต่ในปัจจุบันนี้เรารู้ได้เลยว่าเราทำแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีๆเป็นเยี่ยงอย่างให้ลูกเกรงใจเราเราทำดีเท่าไหร่ลูกเกรงใจเราเท่าไหร่นั่นคือผลที่เรารู้แล้วว่าโอ้ลูกเราดีก็เพราะเราด้วยเนาะเด็กๆบางคนเนี่ยพ่อแม่แลกแยกกันจะให้ผมดีได้ยังไงให้หนูดีได้ยังไงไม่จริงหรอกลูกขึ้นอยู่กับตัวลูกเองลูกช่างใจลูกเลยว่าลูกจะเป็นคนดีหรือทำกรรมดีไหมบุญกุศลเหล่านั้นนะลูกยังมีอยู่ในพุทธศาสนาของเราลดประทานมาทราบซึ้งไว้เยอะก็จดจำเอาสิ่งดีๆของชีวิตเจ้าน้อยเนี่ยเอาไปเป็นตัวอย่างครับตัวเองนะครับวันนี้เรายังเป็นเด็กอยู่เราก็ตั้งใจเรียนหนังสือนะครับแต่ถ้าเรามีฝันว่าจะเป็นนักมวยเป็นหมอเป็นครูเป็นตำรวจเป็นอะไรก็แล้วแต่เราต้องทำฝันนั้นให้เป็นจริงให้ได้นะครับในการตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจทำในสิ่งที่เราอยากเป็นแล้วก็ความฝันของเราเนี่ยมันอาจจะได้มาช้าหน่อยแต่ว่าสักวันหนึ่งถ้าหากเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจและเรียนหนังสือเก่งๆอย่าเป็นเด็กเกเรอย่าไปติดจุกติดยาอย่าไปวอกแวกกับสิ่งอะไรที่ไม่ดีที่มันอยู่รอบข้างตัวเราเนี่ยแล้วสักวันหนึ่งความฝันของเด็กๆก็จะเป็นความจริงเหมือนชีวิตของเจ้าน้อยหรือแรมโบ้เนี่ยนะครับขอให้เด็กๆประสบความสำเร็จในชีวิตครับ